าให้อิ่มหนำสำราญนะขอบใจมากขอบบัวขอบใจมากนะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่เองแหละไก่บ้านที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ตัวอ้วนน่ากินเหลือเกินโอ้จ้าจ้าจ้าเอาละฉันหิวละฉันหิวนะแม่บัวดีเอามาเลยใช้หมดเลยอ๋อละขอบใจมากแม่บัวมีของหวานได้แล้วมีจ้ะทูหมดขาวปั๊บหวานปุ๊บเลยนะจ้ะเอาตาสบายตาสบายจ้ะอยากทุกเม็ดทุกใหญ่เขานี่ได้กินเยอะจ้าจ้าแม่อร่อยจริงๆนะฝีมือแม่บูนี่ไม่ตกเลยเมื่อปีที่แล้วที่ฉันเอากระสาบมาฝากฉันยังจำรสชาติแกงเลี้ยงได้เลยฉันก็ดีใจที่แม่ชูชอบที่คงจะอร่อยจริงๆนะดูสิแม่ชูฟาดสักเกลี้ยงเลยแม่จะกระดูกถ้ากินได้คงไม่เหลือนะเธอนะกินอย่างนี้เขาเรียกว่ากินอย่างไม่ต้องล้างไงกินอย่างเสียดายของนะท้องแตกตายนี่ดีกว่าอาหารเหลือ เอาเธอหน้าแม่บูแหมนานๆน้าชูจะมาสักทีนึงแล้วเราก็ถือเป็นคติไม่ใช่หรือว่าแขกมาถึงเรือนเพื่อนมาถึงบ้านเราก็ต้องต้อนรับตามวิสัยเจ้าของบ้านที่ดีใช่ไหมจ๊ะ พ่อบัวเขาพูดถูกนะ เรามันคนกันเองทั้งนั้นที่ฉันมาเนี่ยก็มีธุระนิดหน่อยจ้ะ และนั้นนะชูมีธุระเรื่องอะไรหรือจ๊ะจะให้ฉันรับใช้อะไรก็ว่ามาเลยแม่พ่อบัวนี่พูดจาหวานหูอย่างนี้ฉันชอบถึงฉันจะเป็นคนยากคนจนนะพ่อบัวกับแม่บัวก็ไม่ได้รังเกียจพูดอะไรอย่างนั้นแหมน้าชูเนี่ยผ้าคีริ้วห่อทองใครๆเขาก็รู้พ่อบัวก็พูดเกินไปไอ้ที่ฉันมาธุระวันนี้เนี่ยนะก็เรื่องเกี่ยวกับกระสาบกับข้าวของทองหยองที่ฉันฝากไว้นั่นแหละฮะเป็นอะไรไปล่ะแม่บัวฮะปล่าจ้าน้าชูคือว่าน้าชูจะมาเอากระสาบคืนไปหรือจ้ะโอ้ยยังฉันยังไม่เอากลับไปลอกนะแต่ฉันจะเอามาฝากเพิ่มอีกแล้วฝากเพิ่มน้าชูว่าไงคะนี่ไงล่ะเมื่อปีที่แล้วล่ะฉันออกขอทานได้กระสาบมาอีกเยอะแยะเลยฉันก็คิดว่าเอามาฝากรวมๆไว้กับพ่อบัวกับแม่บูนี่แหละคิดว่าคงไม่ว่ากันอะไรนะโอ้ยใครจะไปว่าอะไรว่าเลยโอ้โหนอกจากจะดีใจไปซะอีกสิเดี๋ยวดีใจเรื่องอะไรกันพ่อบัวฮะเปล่าจ้ะคือดีใจที่เรื่องน้าชูน่ะไว้ใจฉันกับแม่บูไงล่ะจ๊ะเออน่ะนี่ฉันไม่ไว้ใจพ่อบัวกับแม่บูแล้วฉันจะไปไว้ใจใครไอ้เราก็คบกันมาไม่ใช่น้อยจ้ะแล้วอาชีพอย่างฉันนี่มันก็ต้องออกเดินทางตลอดเวลาฉันจะเอากระสาบติดตัวก็กลัวว่าจะมีอันตรายจะเอาเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่มีใครจะดูแลช่วยใครมาขโมยไปฉันก็แย่นะสิฉันก็เลยคิดว่าฉันเอามาฝากพ่อบัวกับแม่บูไว้นี่แหละเหมาะที่สุดจริงไหมล่ะจริงจ้ะจริงจ้ะThank you.
ืนนานแล้วหรอมัสซีเพคะพี่จะเข้าไปเก็บผลไม้ในป่าเดี๋ยวกันหากับชาลีตื่นมาแล้วจะหิวอย่าออกไปเลยเพคะในป่ามีแต่อันตรายป่าแถบนี้คงจะไม่มีสัตว์ร้ายอะไรหรอกมัสซีคอยพี่อยู่ที่นี่ก็แล้วกันไม่เรียกกันนอกจากข้าแล้วเรื่องอะไรมันเรียกเราวะโถ่ยนี่มันเพิ่งจะสว่างไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะพี่บูเออสว่างบ้าบออะไรฮะนี่มันสายแล้วแล้วทำให้ข้าสายด้วยเมื่อคืนนี้ก็นอนคิดทั้งคืนเลยมาหลับกับคลอนลูกเอ้ยแหมคิดอะไรกันนักหนาเหรอโอ้เอ้ยก็คิดเรื่องกระสาบแต่เท่าชูชกสิข้าอยากให้แกเลิกใช้ความคิดยากระสาบมาใช้ทันทีนะบาปกรรมเปล่าๆมันสู้สาขอทานเป็นเวลาแลมปีแล้วเราเอามาเล่นถ้าเดียวๆก็หมดแหละและที่สำคัญนะถ้ามันรู้ว่าเอากระสาบมาใช้นะมีหวังเกิดเรื่องแน่เลยนี่บูก็เพราะข้ากลัวมันรู้สิข้าถึงได้เอากระสาบของมันไปต่อกระสาบไงแล้วรับรองนะฮะคราวนี้ข้าต้องเล่นได้แน่ๆแล้วเล่นได้มากๆด้วยมากกว่าที่มันเคยมาปากเราซะอีกเอ้ยนางบูทีนี้แล้วก็กำไรเหนาะๆเลยครั้งก่อนก็พูดอย่างนี้ล่ะอะไรเล่าจะเป็นยังไงล่ะฮะดีนะไม่มาทวงคืนนี่ข้าจะบอกให้นะชาตินี้ทั้งชาติน่ะมันไม่มาทวงหรอกเพราะมันงกมันงกนี่มันนะไม่เคยใช้กระสาบเลยไอ้เท่าชูชกน่ะแต่เองจะมาว่าข้าคนเดียวไม่ได้นะเพราะเองก็เล่นด้วยเหมือนกันนะนางบูแต่คราวนี้ข้าไม่เอาด้วยแล้วนี่นี่ลองอีกทีเถอะนะบูนะนะถ้าเผื่อไอ้ชูชกน่ะมันกลับมาทวงกระสาบมันแล้วมันเห็นกระสาบที่เราใช้ของมันไปเหลือเท่านี้อ่ะมันก็ต้องรู้อยู่ดีอ่ะ
สู้เรามาลองเสี่ยงดีกว่านะอย่าลืมนะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วนะบูนะเชื่อข้าเถอะนะวันนี้โชคดีนะน้องขนกระสาบขนทองก็มาสู่บ้านเราเจ้าติงจักติงจักติงเจ้าติงจักติงพ่อกับแม่จะไปไหนกันจ๊ะคือว่าพ่อจะไปเที่ยวตลาดหน่อยนะลูกแล้วว่าจะแวะไปเยี่ยมลุงพลับเขาด้วยได้ข่าวว่าไม่สบายมา 2-3 วันแล้วอ่ะไปเยี่ยมลุงพลับจ้ะทำไมพ่อกับแม่ต้องทำออกมาทำท่าดีอกดีใจด้วยนะจ๊ะมันก็ยังว่าแล้วจะไม่ให้โศกเศร้ายังไงล่ะลูกพ่อกับแม่ก็ออกไปเดินออกกำลังด้วยนี่แม่มิตรดาจ๋าอยู่เฝ้าบ้านนะลูกนะ อย่าไปไหนนะจ๊ะถ้าหากโชคดีนะแม่อาจจะมีแหวนทองมาฝากโชคดีแหวนทองเอ๊ะไปเยี่ยมลุงพลับกับไปตลาดเนี่ยนะจ๊ะโชคดีจนซื้อแหวนทองได้ด้วยเหรอจ๊ะแม่มิตรดาอย่าไปฟังแม่เลยนะลูกนะยิ่งแก่ยิ่งหลงสิ้นหนเลยอ่ะจ้ะจริงจริงจ้ะจริงจริงสงสัยกันนะไปเยี่ยมก่อนนะลูกนะไปแกก็ไม่เชื่อแล้วทีนี้เห็นหรือยังเป็นยังไงฮะไอ้แกงผีการพนันเข้าสิงอ่ะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแกได้ยังไงไปมาแกก็กลับมาเล่นซะเองอ่ะฮะแล้วแกห้ามฉันไม่จริงจังนี่หว่าแกก็พูดอย่างเงี้ยไอ้ตอนฉันห้ามจริงจังทำไมแกดันไม่เชื่อล่ะยังมาพูดอ้อนวอนให้ฉันใจอ่อนอีกเอ้ยไม่ต้องมาโทษกันแล้ววะนี่มันก็พอๆกันทั้งคู่ละเอางี้ดีกว่าเรามาช่วยกันคิดดิว่าถ้าเผื่อไอ้เท่าชูชกมันกลับมาทวงกระสาบของมันเราจะบอกมันว่ายังไงไม่รู้อันนี้คิดอะไรไม่ออกนั่นแหละมีนาเลยที่ไม่น่าเชื่อกันเลยจะมั่วไปจับกระสาบไปไหนไปใช้มันนี่แกเชื่อฉันไปเลยว่าชาตินี้ทั้งชาตินะไอ้เท่าชูชกมันไม่ใช่กระสาบของมันหรอกก็มันโง่ขนมขายพ่อกับแม่เหรอจ๊ะจะทำขนมขายอ้าวก็ใช่ล่ะสิลูกฮะพ่อกับแม่คิดกันไว้ว่านะจะทำขนมไปขายแล้วนอกจากนี้นะพืชผักฟักแฟงแตงฟ้าผักบุ้งตำลึงผักกระเจี๊ยบผักกระถินอะไรนี่ทั้งสิ้นเราก็ที่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรนะที่อยู่หลังบ้านแล้วเนี่ยพ่อจะเก็บเอามาขายด้วยแล้วก็เรียกว่ามีอะไรพอขายได้พ่อจะขายให้หมดเลย
ทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะหรือว่าเราอ่ะกำลังลำบากลำบากโอ้ยลำบากลำบากอะไรกันลูกเพียงแต่พ่อกับแม่คิดด้วยว่าเราสองคนน่ะควรจะหาอะไรมาทำเป็นประโยชน์บ้างนะลูกนะใช่แล้วตาบัวเอาลงมือกันเถอะแกลงหลังบ้านไปเก็บผักฉันจะเตรียมหม้อเตรียมทำขนมขายไปไม่เป็นไรจ้ะพ่อแม่เดี๋ยวฉันน่าจะไปเก็บมาให้เองฉันน่าก็อยากจะช่วยพ่อกับแม่ทำอะไรบ้างเหมือนกันขายขนมขายผักท่าทางจะดีเหมือนกันนะจ๊ะคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณน้องแม่มีเงินทองข้าวของเหลือใช้จงแบ่งบุญมาทำบุญทำทานให้ขอทานชั้นดีอย่างข้าด้วยเถิดว้าขอทานคนนี้นี่พูดจาพี่กดไว้จะมาขู่หรือมาขอกันแน่เนี่ยฮะถ้าขู่แล้วก็เจอดีแน่เป็นขอทานแล้วยังไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเออน่ะมาท้าขอทานระวังชาวบ้านเขาจะหัวเราะน้อยเอาแต่ว่าคนแก่ไม่แผ่เมตตาบัวแต่ทำขี้เหนียวมันน่าขายหน้าให้ทานข้าสักทีสิสู่อุตส่าห์ขอมาตั้งนานแล้วให้ไปสัตว์ความรำคาญไปไปไปเออนะอยู่กันตั้งสองคนให้มากระสาบเดียวมันต้องให้สองกระสาบสิจะบอกให้นะขอทานอย่างข้าขอมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ชรามันก็ต้องมีศักดิ์มีสีเป็นธรรมดาจะให้ข้าสองกระสาบไหมถ้ามัวแต่ชักช้าเดี๋ยวข้าไปขอคนอื่นแล้วจะเสียใจนะแล้วสิคนอย่างข้าถึงจะเป็นขอทานแต่ใครก็มาเหยียดหยามข้าไม่ได้หรอกไปนะข้าไปโอ้นึกว่าจะใจแข็งไม่รู้จักชูทกซะแล้วปู่และพวกเราจะวางทำไมน้องกันหาอย่าพูดอย่างนั้นสิเสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าให้มีความกตัญญูกตเวทีเสด็จปู่ทรงมีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้น้องอยากกลับไปนครเสพีอยู่ที่เนี่ยเหงาอยู่ที่นู่นมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลยกันหาอยากจะได้นายก็บอกพี่ที่จะเล่นเป็นเพื่อนพี่ชาลีไม่ชอบเล่นขายขนมน้องรู้ใครบอกล่ะพี่ก็เหงาเหมือนกันไปเก็บใบไม้ดอกไม้มาทำขนมขายกันเถอะจริงๆนะพี่ชาลีจริงสิขอบใจนะมัสซีแล้วกันหากับชาลีล่ะคงจะเล่นอยู่แถวๆนี้แหละเพคะเจ้าเบื่อบ้างหรือเปล่ามัสซีที่นี่มีแต่ความเงียบเหงานี่หนำซ้ำงานต่างๆที่ไม่เคยต้องทำก็กลับต้องมาทำอีกจนมือไม้เจ้าจะด้านไปหมดแล้วอยู่ที่นี่ถึงแม้จะเงียบเหงาแล้วจะต้องมาทำงานในสิ่งที่หม่อมฉันไม่เคยทำแต่หม่อมฉันก็มีความสุขดีไปคะสุขที่ได้มาถวายการรับใช้เสด็จพี่ถึงวันนี้จะให้หม่อมฉันกลับไปเลือกหม่อมฉันก็จะเลือกที่จะมาอยู่กับเสด็จพี่ไปคะขอบใจเจ้าเหลือเกินมัสซีขอบใจที่พูดให้พี่สบายใจแต่บางครั้งพี่ก็รู้สึกไม่ได้ว่าพี่พาลูกเมียมาลำบากพี่เหมือนคนเห็นแก่ตัวอย่าตลาดเช่นนั้นสิเพคะถ้าเสด็จพี่โมแต่มาคิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะบรรลุในสิ่งที่พึงประสงค์แล้วเพคะทำจิตใจให้สบายและสงบเพื่อความสำเร็จในการบำเพ็ญพรหมจรรย์ดีกว่านะเพคะ
ไปรวมกับที่ฝากกับพรำรัวพรำบูไว้แม้มันก็คงจะได้โขอยู่เออแหละเออคนไม่ค่อยมีแต่เราจะเอาเงินไปทำอะไรดีอุ้ยหนาวอีกแล้วชนอะไรหยุดทำไมไม่ให้สัญญาณบ้างเล่าโอ้ยจะให้สัญญาณได้ยังไงทำไมอ่ะข้ากำลังแปลกใจอยู่แปลกใจเรื่องอะไรว่าไอ้เท่าชูชกมันทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ไปไปมาก็เจอมันอีกจนได้เข้าไปหาหน่อยในฐานะอาชีพเดียวกันเออพึ่งหัวแหลมวันนี้หัวแหลมดิไหนอยู่ทางไหนพาไปหน่อยตามมาตามมาพวกเองอีกแล้วเนี่ยทำไมโลกมันกลมอย่างนี้วะนี่ไอ้พวกโสโครกนี่ไม่พ้นสักทีเดี๋ยวก่อนท่านชูชกท่านผู้อาวุโสท่านจะรีบหนีพวกเราไปไหนล่ะรังเกียจพวกเรานักเหรอเราสามคนน่ะมาเป็นเพื่อนกันมีดีกว่าหรือเธอถ้าไม่ต้องการมีเพื่อนช้าก่อนช้าก่อนท่านคนเราต้องมีเพื่อนทุกคนใช่ใช่ดูกับข้าดิตาบอดยังมีเพื่อนไอ้ด้วนเลยยังเป็นเพื่อนจะทะเลาะกันขนาดไหนมันก็ทิ้งกันไม่ได้เออใช่ท่านน่าจะมีเพื่อนใช่ถ้าแกไปท่านจะทำยังไงเก็บกระสาบไว้เยอะถ้าโจรมันปล้นแล้วจะทำไงล่ะเอ็งไม่ต้องมาห่วงข้าข้าก็เอากระสาบไปฝากไว้กับคนที่ข้าไว้ใจเสร็จแล้วข้าก็ออกเดินสายขอทานสบายกว่าฝากไว้ฝากใครฝากพ่อฝากแม่ฝากภรรยาฝากบุตรแต่ถ้าฝากพ่อฝากแม่ฝากภรรยาฝากบุตรถ้าท่านเอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านฝากคนอื่นล่ะถ้าเขาเอากระสาบของท่านไปใช้ท่านจะทำยังไงข้านี่หวังดีนะท่านชูชกวันนี้พกหัวอกคนยากจนด้วยกันถ้าเราไม่เห็นใจพวกกันเองแล้วจะไปเห็นใจใครเป็นไปไม่ได้อบัวกับแม่บัวข้ารู้จักนับถือกันมาตั้งนานไม่ใช่แค่วันสองวันข้าจึงมั่นใจว่ามันไม่มีวันที่จะโกงข้าหรอกน้อยไปสิอเท่าเรื่องเงินเรื่องทองมันเข้าใครออกใครซะเมื่อไหร่ล่ะจริงไหมล่ะอเท่าโน้นทางโน้นแกนี่ตาบอดภาษาอะไรของแกวะคนตาบอดน่ะต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนแกนอกจากตาจะบอดหูยังหนวกอีกเดี๋ยวแตกซะหรอกถุยโถเอ้ยช่างข้าเถอะข้าเอาตัวรอดก็แล้วกันห่วงแต่อเท่าเพื่อนร่วมอาชีพของเรากลัวจะไปไม่รอดเท่านั้นแหละเฮ้ออบัวเอ้ยข้าจับได้ว่าแกไม่ซื่อแล้วก็อย่าหาว่าข้าไปเตือนก็แล้วกันเออนะทำไมมันเมื่อยอย่างนี้วะเฮ้ยยงอะไรนี่แกหลับหรือแกตื่นวะเนี่ยตื่นอยู่เป็นคนตาบอดมันดีอย่างนี้ถ้าหลับหรือตื่นก็ไม่มีใครรู้เฮ้ยแต่คนขาด้วนเนี่ยก็ดีไม่แพ้แกมันกันละวะไอ้บอดคนขาดีน่ะเวลาเขาเมื่อยเนี่ยเขาเมื่อยกันสองขาแต่เวลาคนขาด้วนอย่างข้าเมื่อยเนี่ยมันเมื่อยแค่ขาเดียวเว้ยไอ้บอดเฮ้ยแต่เมื่อกี้ข้าถามจริงๆเถอะวะตอนแกพูดกับไอ้เท่าชูชกน่ะแกพูดด้วยความหวังดีหรือว่าแกยุแยงตะแคงรั่ววะ โลกนี้มันมีสองด้านไม่มีใครดีไปหมดหรือชั่วไปหมดหรอกเว้ยไอ้เถนจริงของเองว่าไอ้บอลไอ้สองผัวเมีย
ช่วยขยันกันขันแข่งอามิตรดาอีกแรงมีแนงนี้ถึงผักยาได้เป็นไรมีเลือกดีๆไปขายได้เงินมาทั้งขนมสรรหาสารพัดต่างช่วยจัดแลกเป็นเงินเพลินหนักหนาแต่แล้วพอเข้าบ่อนอ่อนอุราพอสูญสิ้นเงินตราฉันจะเล่นไอ้ทองอยู่แล้วนะแหมไอ้หินมันดีอ้าวเล่นไอ้หินนึกว่าไอ้หินมันดียังไงกันไอ้ทองนี่มันตัวเก่งอยู่แล้วแกนั้นมันไม่น่ามาขัดลาบฉันเลยอ่ะโอ้โหอย่างนั้นฉันก็ได้กระสาบจมเลยนี่เพราะแกคนเดียวแหมขัดลาบขัดคอโถ่เอ้ยแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวอย่างเก่าอีกแล้วตายไม่เหลือเลยโถ่ยสิแรงทำมาหากินมาหมดอีกแล้วยังนอนหลับอยู่ก็จะบัวนี่จะให้ข้าทำยังไงวะน้ำบูกระสาบได้มามันก็ต้องใช้ให้มันหมดไปอ่ะมันเป็นธรรมดาของโลกนี้อยู่แล้วหน่อยพูดออกมาได้ก็ทีแรกทำไมแกบอกว่าจะมาค้าขายเพื่อเก็บกระสาบไปใช้นี่แต่เท่าจะจบนั่นไงถ้าทำไปทำมาแกก็เอาไปเล่นเสียจนหมดตัวเลยอย่าพูดเลยว่าตัวเองอะเถอะพอข้าเข้าบ่อนแล้วก็ปากก็ร้องห้ามแต่ขาเองอะเดินตามเข้าไปต้อยเรียกมาโทษกันเรื่องอะไรว่ามันป่วยการเปล่านี่นางบู๋เอ้ยเองลองคิดดูให้ดีนะว่ากระสาบเราหามาด้วยความเหนื่อยยากแล้วมันเรื่องอะไรอะที่จะเก็บไว้ให้ไอ้เท่านั่นอะเองว่าจริงไหมล่ะมันก็จริงอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้เอาของมันมาใช้เราก็ไม่จำเป็นต้องหาใช้มันแต่นี่เราเอามาใช้จนเกลี้ยงเลยเองก็พูดมากไปป่วยการเปล่าวะแล้วคนอย่างไอ้เท่าชูชกเนี่ยนะมันไม่ฉลาดนักหรอกถ้าจะบอกให้ถ้ามันฉลาดจริงนะมันไม่ทำอย่างนี้อะเรื่องอะไรเอาเนื้อมาฝากกระเสือเอาปลาย่างมาฝากกระแมวมันมีอย่างที่ไหนวะเผลอๆนะไอ้เท่าชูชกมันอาจจะต้องตายก่อนที่มันจะมาขอกระสาบเขามาคืนนั่นแหละวะหัวรอเข้าไว้นางบูหัวรอเข้าไว้เมื่อภัยจะมาเชื่อข้าเถอะเออน่ะมาถึงตลาดเช้าๆอย่างนี้ผู้คนมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินแม่มันน่าจะประกอบอาชีพขอทานของเราสิเหลือเกินนั่นเนี่ยไม่ได้ต้องขอสักหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาดีแม่คุณเอ้ยทำบุญทำทานคนยากคนจนนะโอ้แม่ค้าคนสวยผู้มีใจบุญทำบุญสุนทานให้กับคนยากคนจนแต่ขอยังขายไม่ได้เลยมาขอแต่เช้าวันนี้คุณที่คุณจะซวยแล้วยังไม่ได้ขายไม่ได้เลยไปที่อื่นเหม็นสาไปก็ไปใกล้ก็มาทำบุญซะก่อนแล้วจะขายได้แล้วไม่ได้ไปปากมากนะขอไปให้ยังจะมาบ่นยายเท่านี่พ่อแม่พี่ป้าน้าอาทั้งหลายเอ้ยข้าวันนี้พกขอทานชั้นดีกลับมาถึงแล้ว
ใครให้จะทำบุญทำทานก็เร่ของมามีมากก็ทำมากได้บุญมากเนอะมีน้อยทำน้อยเด็กไม่จับประคุณรุนช่องเอ้ยทำบุญทำทานแก่คนยากคนจนมาอย่ามายุ่งกับฉันเลยไปเอ๊ะคนนี้เกิดมาคงไม่เคยทำบุญทำทานนะแล้วมันจะรวยได้ยังไงไอ้คนสมัยนี้มีแต่ใจบาปเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอไอ้เท่าชูชกวันนี้พกขี้ขอได้ขอดีขอไม่มีการสิ้นสุดน่าเบื่อนายข้านึกออกแล้วว่าจะทำยังไงมันถึงจะได้ไม่มาหมู่บ้านนี่ไอ้กล้าไว้ทำไมวะข้ามีอะไรสนุกสนุกให้เองทำวะเรื่องอะไรวะสนุกสนุกเองเห็นนู่นไหมทำบุญทำทานให้เท่าชะแลแก่ชะลาชูชกนะเถิดเห็นแล้วทำไมล่ะเอาหัวนี่เดี๋ยวเราพามาไล่กัดมันเอางั้นเหรอวะเออขอได้เนี่ยมันใจบาปหยาบช้าไม่เห็นใจขอทานแก่ชราซะบ้างเลยนะจะหยิบยื่นกระสาบให้ก็เพียงน้อยนิดเออนะเออนะไอ้หมาบ้ามากัดข้าทำไมเนี่ยเออท สันธนีทว่าผ้าผืนนี้สวยไหมฮะเจ้าอยากได้หรืออมิตดาผ้าผืนนี้สวยถูกใจฉันก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากได้หรอกนะพี่กล้าเพียงแต่ผ้าผืนนี้สวยถูกใจอมิตดาพี่ก็จะซื้อให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่กล้าฉันรับไม่ได้ทำไมได้อมิตดาไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่กล้าเขาเต็มใจให้ก็รับไปเถอะสันธนีฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรให้พี่กล้าแล้วก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับพี่กล้าด้วยเรื่องอะไรอ่ะพี่กล้าจะมาซื้อให้ฉันเปล่าๆอ่ะเอาเถอะคิดว่าพี่ให้เจ้าด้วยความเต็มใจก็แล้วกันขอบใจนะพี่กล้าแต่ฉันรับไม่ได้จริงๆสันธนีไปเถอะเดี๋ยวไปเถอะรักนวลสงวนตัวรักศักดิ์ศรีดีแท้อย่างนี้ข้าต้องเอามาเป็นแม่ศรีเรือนให้ได้สินะน้ำก่อนนะจ๊ะนะชูเออนะเออนะเมื่อกี้ข้าเรียกให้ช่วยทำไมไม่ช่วยฮะฉันจะไปเอาของมาเขี่ยงหมามันแหละจ๊ะนะชูอ๋อเอาของมาเขี่ยงหมาเข็ดเข็ดแล้วข้าเข็ดจนตายข้าจะไม่มาที่หมู่บ้านบ้าๆนี่อีกคนมันใจร้ายไม่พอหมามันก็ใจร้ายด้วยเออน่ะเออเน่ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะชูเออข้าไม่ค่อยพูดละข้าจะพูดดังๆอย่างนี้แหละคอยดูนะข้าจะไม่กลับมาที่หมู่บ้านสิงขรนี่อีกต่อไป
ขอกันทีนัชูทำถูกแล้วล่ะจ้ะไอ้คนหมู่บ้านนี่ตามันต่ำเป็นตาตุ่มเลยจ้ะมันมองไม่เห็นความผ่องแผ้วภายในของนัชูนี่นัชูจ้ะฉันว่าไปทำมาหากินที่หมู่บ้านอื่นจะดีกว่านะเออน่ะเออน่ะแต่ก่อนที่ข้าจะไปนะข้าก็ต้องเอาทองของข้าไปด้วยว่ายังไงรีบไปเอาไม้ข้าเร็วๆสิจ้าจ้านั่นชูเราได้ก็เดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยว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 เองมานั่งตรงนี้เองมานั่งตรงนี้ปล่อยให้เมียเองเข้าไปเอาไม้ข้าคนเดียวนี่คืออย่างนี้จ้ะฉันกับนางบูเนี่ยมันเป็นผัวเมียที่รักกันมากไม่เคยพลากจากกันทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกันเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สันธนีเธออย่าทำอย่างนี้อีกนะฉันไม่ชอบทำอะไรล่ะก็พยายามจะให้ฉันรับของกำนันจากพี่กล้าน่ะสิฉันบอกเธอแล้วว่าฉันไม่ได้ชอบพี่กล้าความจริงอะนะฉันก็ยังไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นด้วยโถเอ้ยอมิตดาพี่กล้านะเขาเป็นหนุ่มรูปงามแถมยังมีฐานะร่ำรวยไม่มีผู้หญิงคนไหนเขารังเกียจพี่กล้าหรอกนะแต่พี่กล้าเขายังไม่ได้ชอบใครนอกจากเธอเขาให้ของกำนันอะไรเธอล่ะเธอถึงได้รับอาสามาเป็นแม่สื่อแม่ชักให้อ่ะนี่เปล่านะเขาไม่ได้ให้อะไรฉันเพียงแต่ฉันเห็นว่าถ้าเธอแต่งงานกับเขาไปเธอแล้วก็พ่อแม่ของเธอจะได้ไม่ต้องลำบากนี่ฉันหวังดีกับเธอนะโอ๊ยลำบากอะไรกันฉันไม่ได้ลำบากเลยเธอลองไปคิดดูดีๆก็แล้วกันอย่างน้อยพ่อกับแม่ของเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำขนมขายเก็บผักขายอย่างทุกวันนี้ไงโอ้แม่กันหาพ่อฉัน